ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนตกทั้งวันเลยตกหยุดหยุดอากาศเย็นแบบนี้ทำกับข้าวกินดีกว่าค่ะทำกับข้าวคือไม่ร้อนนะคะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนนะทำกับข้าวยิ่งร้อนไปใหญ่เลยค่ะวันนี้ก็จะผัดตับค่ะสามีไปตลาดให้ซื้อปลาทูซื้อตับมานะคะเพราะอยากกินผัดตับพี่น้องพริกหยวกไม่มีนะคะก็ใส่พริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะคะใส่เยอะๆหน่อยให้ออกเผ็ดๆเอากินเผ็ดบ้างก็มีกระเทียมใส่หอมหัวใหญ่ด้วยนะคะไม่ได้ใส่ผักขึ้นฉ่ายนะคะผักขึ้นฉ่ายเนาะขึ้นฉ่ายหรือขึ้นฉ่ายแล้วแต่จะเรียกนะคะก็สับกระเทียมหั่นหัวหอมหั่นพริกจะหั่นแบบไหนแล้วแต่ตามใจชอบนะคะแล้วก็หั่นตับจะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นหนาหรือชิ้นบางก็แล้วแต่เราชอบแต่แก้วหั่นชิ้นใหญ่แล้วก็หนานิดนึงค่ะจะผัดให้นุ่มๆนะคะมันจะได้อร่อยก็เจียวกระเทียมให้หอมนะคะก็ใส่พริกกับหัวหอมลงไปผัดเลยกินนี่นะคะฉุนมากพี่น้องชามไปสามบาทแปดบาทเลยเจ้าค่ะก็ผัดพริกหัวหอมให้หอมๆนะคะค่อยเอาตับลงค่ะเสร็จแล้วพอตับเริ่มสุกเราก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายไปนิดนึงนะคะแก้วใส่แค่น้ำมันหอยกับน้ำตาลทรายนะคะเพราะอยากจะกินอะไรที่มันธรรมชาติจริงๆอาหารคลีนเนื้อลูกบอกก็ใส่แค่นี้จริงๆค่ะน้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเยอะๆนะคะเพราะลูกสาวชอบเอาน้ำมาคลุกข้าวกินเขาบอกมันอร่อยดีน้ำมันก็จะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ำมันเยอะเหมือนที่เขาขายอะน้ำมันเยอะไม่ชอบค่ะที่บ้านนี่ชอบเอาน้ำใส่ลงไปแล้วจะได้คลุกข้าวกินเพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะๆมันมันแล้วไม่มีใครกินเลยค่ะเทน้ำทิ้งหมดเลยที่ซื้อมาเพราะน้ำมันมันเยอะมากนะคะเวลาเราซื้อเขามานี่ผัดกินเองพี่น้องตับนี่80บาทค่ะกระทะนี้หัวหอมพริกเรามีอยู่แล้วกระเทียมเรามีอยู่แล้วนะคะได้จานใหญ่มากถ้าเราไปซื้อเขาก็น่าจะประมาณจานเนี้ย200บาทนะคะจริงๆนิดเดียวค่ะผัดตับเนี่ยนิดเดียวถุงละ80บาทนะคะถ้าซื้อเป็นถุงนะถุงเล็กๆถุงแกงเนี่ยเพราะเขาคนขายของเขาก็ต้นทุนสูงแล้วก็เขาก็ต้องมีผลกำไรใช่ไหมแต่เราผัดเองนะคะได้เยอะเลยค่ะจานเบอร์เริ่มเลยพี่น้อง80บาทแล้วนี่ค่ะใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงนะคะนิดไปใส่นิดนึงไม่ใช่ผงชูรสนะคะไม่ใช่เกลือด้วยเป็นน้ำตาลทรายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเตรียมให้มันจืดๆหน่อยนึงใส่ราดข้าวขนาดเติมเท่านี้นะลูกสาวยังบอกน้อยไปเขาชอบกินน้ำผัดราดข้าวอะค่ะคุณนายเขาจะกินอย่างนี้มาแต่เด็กพอเขาน้ำเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะมาค่ะมากินข้าวกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตอนนี้โอไมครอนเยอะมากระบาดติดรอบตัวเลยค่ะอาทิตย์นี้ Work From Home ค่ะอาทิตย์หน้าวันจันทร์ไปทำงานก็ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างานนะคะเป็นอะไรที่คือเพื่อนร่วมงานน่ะเป็นรอบข้างรอบหัวรอบหูเลยค่ะรอวันเขาจะมาติดหรือเปล่าค่ะรอวันฉันรักเธอแต่ไม่ต้องมารักฉันนะคะโอไมคอดสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ